ฮัลโหลครับสวัสดีครับถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ยินเสียงพี่นะครับหรือว่าพี่พูดไม่ค่อยชัดนะครับก็สามารถบอกพี่ได้นะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนแค่2กันนะครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแค่2เนี่ยนะครับก็จะถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะอ่านทบทวนเนี่ยหรือว่าอยากจะอ่านเพิ่มนอกเวลานะครับก็สามารถดูได้จากลิงก์ที่พี่อัดไว้นะครับหรือว่าจะซื้อหนังสือแคล2มาอ่านเองก็ได้นะครับที่ไปซื้อได้ที่ตึกคณวิทย์นะครับน่าจะเป็นชั้น10หรือชั้น11นี่แหละนะครับโดยสำหรับเทอมที่แล้วนะครับเราก็ได้เหมือนเรียกได้ว่าเราได้เรียนรู้การเรียนนะครับในมหาลัยกันมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ในส่วนของเทอม2เนี่ยครับก็อันนี้ส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าถ้าเรานะครับเหมือนแบบว่าผ่อนเวลาเรียนนะครับผ่อนเวลาอ่านหนังสือตอนท้ายๆเนี่ยโดยการเข้ามาเรียนกับพี่นะครับทุกๆครั้งแล้วก็ตั้งใจเรียนในห้องนะครับในท้ายเทอมเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือหนักจนเกินไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับบทแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวกำลังสองใน3มิตินะครับโดยพื้นที่ผิวกำลังสองใน3มิติเนี่ยนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเรียนแคลคูลัสเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เชื่อมโยงนะครับไปสู่ภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราเรียนเนี่ยนะครับในส่วนของบทแรกเนี่ยน้องๆจะเห็นชีทที่พี่ส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นชีทถ้าเราเรียนแคล2เนี่ยส่วนใหญ่คุณครูจะแจกทุกคนนะครับแจกทุกครั้งแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆได้รับแจกหรือยังนะครับสมการพื้นผิวกำลังสองเนี่ยอันนี้ตอนสอบเนี่ยคุณครูบางท่านก็อาจจะให้เข้าไปดูนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ให้เข้าไปดูนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องจำไว้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับในส่วนของสูตรนะครับหรือว่าชีทไอ้สูตรนะครับที่พี่ส่งกันไปนะครับสมการพื้นผิวกำลังสองนะครับต้องใช้อันนั้นดูประกอบด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันนะครับในส่วนของกราฟทั่วๆไปนะครับที่เวลาเรามองกันนะครับกราฟทั่วๆไปที่เรามองกันเนี่ยมันจะเป็น2มิติใช่ไหมครับเป็นถ้ากราฟ xy ที่เราเจอกันทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นกราฟ2มิตินะครับโดยกราฟ2มิติ xy เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่สมมุตินะครับเรามีสมมุตินะครับเรามีแก้วน้ำแก้วหนึ่งนะครับเรามีแก้วน้ำแก้วหนึ่งน้องๆ นึกภาพตามพี่นะครับเรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมีแก้วน้ำแก้วหนึ่งนะครับวางอยู่บนกระดาษแล้วเรามองลงไปนะครับที่กระดาษนะครับมองลงไปที่กระดาษภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือภาพที่เราเห็นนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ อย่างตัวภาพนี้นะครับก็จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า เมื่อเรามองลงไปบนกระดาษนะครับแล้วก็มีแก้วน้ำวางอยู่ภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแค่วงกลมวงหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพลิกนะครับจากเดิมเนี่ยที่ดวงตาเรามองอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนใหม่ครับเราไปมองที่แนวเฉียงนะครับจากตอนแรกนะครับที่ดวงตาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ย้ายออกมาเป็นมองเป็นรูปภาพนี้นะครับ
ภาพที่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแก้วน้ำเต็มๆนะครับที่เห็นเป็นรูปทรงสามมิตินะครับโดยอันนี้ก็อาจจะเป็นกระดาษที่พี่ให้พวกเราลองจินตนาการสมมุติขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยครับจึงสรุปได้ว่าสาเหตุนะครับที่แกน x ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยแกน y ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากการที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับที่เขากำหนดเรื่องแกนตรงนี้มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกำลังพิสูจน์สิ่งเหล่านี้เนี่ยบนกระดาษนะครับแล้วเขาก็กำหนดแกน z แกน x แกน y นะครับมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งแกนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแกนสากลนะครับที่เราใช้กันต่อมานะครับนอกจากกราฟที่เป็นกราฟ 3D แล้วเนี่ยในส่วนของระนาบนะครับระนาบเนี่ยก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวซึ่งระนาบตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้นะครับในการวาดรูปนะครับโดยระนาบ xy นะครับก็คือการที่ z เนี่ยมันเท่ากับ0นั่นเองนะครับถ้าเราจะดูว่าระนาบ xy เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็ให้ z เนี่ยเท่ากับ0นะครับเราก็จะได้กราฟที่อยู่บนระนาบ xy นะครับก็จะอยู่ในอยู่ตรงระนาบนะครับของแกน x แล้วก็แกน y นะครับตรงนี้แล้วก็ระนาบ xz นะครับอันนี้ก็แน่นอนก็ y เป็น0นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระนาบตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่วาดเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นระนาบเป็นพื้นผิวนะครับของแกน x กับแกน z นะครับตรงนี้แล้วก็ระนาบ y z นะครับก็ y เอ้ยก็ x เท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ระหว่างระนาบ y กับ z ก็จะมีอยู่ในแนวนี้นะครับอยู่ในแนวนี้โดยการวาดกราฟ3มิตินะครับอันดับแรกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องดูก่อนนะครับว่ารูปสมการเนี่ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือโจทย์จะให้สมการมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราวาดรูปนะครับเราก็ต้องดูให้ออกนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ตรงกับสมการอะไรนะครับก็อันนี้ก็ดูจากสูตรในที่คุณครูแจกหรือว่าที่พี่โพสต์ลงไปในกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อ2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเราวาดรูปในภาคตัดกลวยนะครับก็คือหาแกน x แกน y แกน z นะครับปกติแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออันนี้เนี่ยให้เรานึกภาพนะครับเวลาคนแกะสลักนะครับคือเวลาเราวาดรูปเนี่ยครับรูป3มิติเนี่ยน้องๆสังเกตนะครับเราจะต้องร่างแต่ละด้านออกมานะครับอย่างร่างอันนี้เนี่ยก็เป็นระนาบร่างที่เราเป็นระนาบของแกนเป็นระนาบของ xy นะครับเป็นระนาบมองจากระนาบของ xy คือมองแต่ละด้านก่อนนะครับมองแต่ละระนาบก่อนหาว่าแต่ละระนาบเนี่ยมันจะมีรูปเป็นลักษณะยังไงนะครับโดยในสูตรเนี่ยที่พี่ส่งเข้าไปในกลุ่มเนี่ยนะครับอย่างรูปทรงรีเนี่ยเดี๋ยวน้องๆลองดูสูตรนะครับในรูปทรงรีเนี่ยรอยตัดบนระนาบเนี่ยที่ในกระดาษเขียนนะครับเขาก็จะบอกว่ามันจะเป็นรูปอะไรนะครับอย่างทรงรีเนี่ยระนาบ xy นะครับก็จะเป็นวงรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราวาดรูป 3D เนี่ยในข้อสอบนะครับหรือว่าในแบบฝึกหัดเราก็ต้องดูแต่ละด้านนะครับแต่ละระนาบก่อนว่ามันมีรูปเป็นลักษณะยังไงนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแกนเป็นระนาบ xy นะครับเราก็ต้องร่างออกมาก่อนแล้วก็ระนาบนี้ด้วยก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระนาบ zy นะครับเราก็ต้องดูนะครับต้องร่างออกมาก่อนเหมือนกับคนแกะสลักนะครับเวลาเราวาดอะไรเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแต่ละด้านก่อนนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คืออันที่4นะครับอันนี้พี่ผิดนะครับอันที่4เนี่ยก็เป็นการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆมาใช้นะครับอันนี้เราก็อาจจะใช้ความรู้มัธยมนะครับเข้ามาช่วยนะครับว่าตอนมัธยมเนี่ยมันจะมีพวกวงรีนะครับทรงรีวงกลมอะไรพวกนี้นะครับพาราโบลา
เราก็จะใช้ตรงนั้นมาช่วยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะต้องควรรู้บ้างนะครับโอเคครับเรามาวาดรูปจากกราฟอันแรกกันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยครับเราก็ต้องมาจัดรูปกันก่อนนะครับให้มีลักษณะตามสูตรที่พี่ส่งออกไปนะครับอันนี้ให้น้องๆหยิบสูตรขึ้นมาดูนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับอันนี้เป็น x กำลัง2บวก2 y กำลัง2ลบ3 z กำลัง2เท่ากับ12นะครับจากสูตรสมการพื้นผิวกำลัง2เนี่ยหน้า x หน้า y หน้า z เนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีเลขคงตัวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็นำตัวแปรนะครับมาหารทั้งสมการนะครับเอ้ยนำเลขต่างๆนะครับมาหารทั้งสมการอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับเราก็นำ2มาหารนะครับเพื่อจะกำจัด2ที่อยู่หน้า y นะครับแล้วก็พอ2หายไปแล้วเนี่ยเราก็กำจัด3นะครับรวมแล้วเนี่ยอันนี้จะได้เป็นลบ6นะครับอันนี้ได้เป็นลบ y กำลัง2นะครับส่วน6เหมือนกันอันนี้ต้องเป็นส่วน3นะครับแล้วก็ลบด้วย z กำลัง2นะครับส่วน2นะครับเท่ากับ3นะครับเท่ากับ2นะครับโอเคครับก็จะได้สมการรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าจากสูตรเนี่ยสมการที่มี3ตัวแปร x y z เนี่ยนะครับจะต้องมีเลขด้านขวาเนี่ยเป็น1ใช่ไหมครับหรือว่าสูตรดังนั้นเนี่ยเราก็ย้ายนะครับเข้ามาหารนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้เป็น x กำลัง2นะครับแล้วก็ส่วน12นะครับแล้วก็บวกด้วย y กำลัง2ส่วน6นะครับแล้วก็ลบด้วย z กำลัง2ส่วน4นะครับเท่ากับ1จากรูปนะครับเราก็จะเมื่อเทียบกับสูตรแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่ามันตรงกับไฮเปอร์โบลอยด์นะครับโดยจากรูปเนี่ยเราไฮเปอร์โบลอยด์เนี่ยจะมีคล้ายๆทรงกระบอกแต่ว่าจะเรียวตรงกลางใช่ไหมครับซึ่งมันจะแกนของไฮเปอร์โบลอยด์เนี่ยจะขนานกับแกน x แกน y แกน z เนี่ยเราก็ดูจากที่มันมีลบนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยมีลบนะครับอยู่ด้านหน้าของ z นะครับมีลบอยู่ด้านหน้าของ z ดังนั้นเนี่ยไฮเปอร์โบลอยด์เนี่ยก็จะขนานนะครับเอ้ยแกนของไฮเปอร์โบลอยด์เนี่ยก็จะขนานกับแกน z นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นทรงตั้งๆนะครับไฮเปอร์โบลอยด์เนี่ย
แล้วนอกจากนี้นะครับเราอาจจะหาดูก่อนนะครับว่าแกนมันตัดแกน y ตรงไหนนะครับตัดแกน x ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราดูที่ระนาบxy กันก่อนนะครับระนาบ xy ระนาบ xy เนี่ยก็ z เท่ากับ0นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้สมการเป็น x กำลังสองส่วน12นะครับบวก y กำลังสองส่วน6นะครับเท่ากับ1นะครับรูปที่ได้เนี่ยรูป 2D ที่ได้เนี่ยนี่เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y นะครับรูปที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นวงรีนะครับตรงนี้โดยวงรีเนี่ยเราจะวาดได้แบบนี้นะครับก็คือว่าจากสูตรที่พี่ให้ดูนะครับก็จะได้เป็นวงรีใช่ไหมครับแบบนี้นี่เป็น x อันนี้เป็น y นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสมการตรงนี้นะคือจะเป็น a กำลังสองใช่ไหมครับสูตรของวงรีส่วนด้วย b กำลังสองนะครับเท่ากับ1นะครับจุดศูนย์กลางของข้อนี้ก็0,0นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขมัธยมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีความยาวเป็น a นะครับมีความยาวเป็น a a เนี่ยก็จะมีค่านะครับเท่ากับรูท12นะครับแล้วก็ b มีค่าเท่ากับรูท6นะครับb มีค่าเท่ากับรูท6อย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็น2รูท3นะครับอันนี้ก็จะตีเป็นรูท6ตรงๆเลยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะตัดกันที่2รูท3นะครับแล้วก็แกน y นี่เป็น0นะครับตรงนี้ก็จะตัดที่0แล้วก็เป็นรูท6นะครับซึ่งวงกลมตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระนาบของระนาบ xy นะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ2รูท3นะครับส
ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับรูทหกนะครับแล้วก็ระนาบของyz นะครับนี้เราก็จะให้ y เท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน12บวกด้วยลบด้วย z กำลังสองส่วน4นะครับนี่ก็จะเป็นไฮเปอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลาตรงนี้เนี่ยนี่ก็เป็น x นะครับตรงนี้เป็น y เป็นตรงนี้เป็น z ระนาบ y z ไฮเปอร์โบลาตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะx เป็นบวกนะครับ x เป็นบวกดังนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ตรงนี้นะครับจุดย่อของมันเนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับ a นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเท่ากับ2√3นะครับตรงนี้เท่ากับ2√3เหมือนกันอันนี้ก็จะวาดแล้วมันมีลักษณะประมาณนี้นะครับคือสีเขียวเนี่ยที่พี่วาดนะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่อยู่ระนาบของแกนเอ้ยระนาบของ xz นะครับต่อมาเนี่ยเป็นระนาบของ zy นะครับตรงนี้ x จะเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ย x กำลังสองส่วน12นะครับแล้วก็เอ้ย x เป็น0นะครับก็จะได้เป็น y กำลังสองส่วน6นะครับลบด้วย z กำลังสองส่วน4นะครับเท่ากับ1ดังนั้นอันนี้ก็เป็นไฮเปอร์โบลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นบริเวณ A นะครับก็จะมีความยาวเท่ากับรูท6นะครับดังนั้นเนี่ยไฮเปอร์โบลาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับรูท6ครับไฮเปอร์โบลอยตรงนี้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างนี้
อาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับส่วนจุดตัดแกน x แกน y แกน z เนี่ยแล้วก็แทนค่าเป็น0นะครับแต่ว่าถ้าหาแกน x นะครับเราก็แทน y กับ z เป็น0นะครับแล้วถ้าจะหาจุดตัดแกน y ก็แทน z กับ x เป็น0นะครับเดี๋ยวพี่จะหาจุดตัดแกน x ให้ดูนะครับแล้วก็แทน y เนี่ยเป็น0นะครับแล้วก็แทน z เป็น0ได้เป็น x กำลังสองนะครับเท่ากับ12ก็จะได้เป็นดังนั้น x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2รูท3นะครับบวกลบ2รูท3นี่ก็จะเป็นจุดตัดแกน x นะครับก็คือว่าณจุดสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะตรงกับ x ที่2รูท3นะครับแล้วก็จุดสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะตรงกับ x ที่ลบ2รูท3นะครับอันนี้เนี่ยตอนเราสอบเราทำหรือว่าตอนเราทำแบบฝึกหัดในห้องนะครับในห้องเรียนเนี่ยอันนี้ต้องดูโจทย์อีกทีนะครับว่าโจทย์ให้เราวาดละเอียดแค่ไหนนะครับหรือว่าวาดต้องการอะไรนะครับอันนี้ต้องอ่านโจทย์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวในส่วนของข้อต่อมาเนี่ยพี่จะเน้นเป็นการจัดรูปอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวข้อนี้ทำเดี๋ยวข้อ2นี่พี่จะทำแบบหารระนาบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปค่อยวาดรูปคร่าวๆอย่างเดียวจัดรูปอย่างเดียวนะครับนี่ก็นี่ก็ได้เป็น x กำลังสองนะครับแล้วก็อันนี้เราเอาเลขด้านขวาเนี่ยมาหารทั้งสมการนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยจากสูตรที่พี่โพสต์ลงไปนะครับมันจะด้านขวาเนี่ยด้านขวามือของเรามันจะเป็นเลข0หรือว่า1นะครับแล้วก็หน้าตัวแปร x y z เนี่ยก็ต้องไม่มีค่าคงตัวนะครับดังนั้นเราก็จะเอา3มาหารทั้งสมการนะครับเอาลบ3มาหารทั้งสมการเดี๋ยวพี่ขอแก้ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะเอา3ไปหารทั้งสมการก่อนดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอา3มาหารทั้งสมการนะครับดังนั้นตรงนี้ได้เป็น4ส่วน3นะครับอันนี้เป็น3อันนี้เป็นส่วน3อันนี้เป็นส่วน3นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วน3ลบ y กำลัง2ส่วน3ลบ z กำลัง2เท่ากับ4ส่วน3นะครับเราย้าย3ส่วน4เนี่ยเข้าไปคูณทั้งสมการนะครับดังนั้นจะได้เป็นได้เป็น x กำลังสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วย4นะครับลบด้วย y กำลังสองเ
ส่วนด้วย4นะครับแล้วก็ลบ z กำลังสองนะครับส่วนด้วย4ส่วน3นะครับต้องเป็น4ส่วน3แล้วก็ทอน1ทีนี้เนี่ยเราลองดูจากใบสูตรนะครับที่พี่ให้ดูเนี่ยอันนี้น้องๆลองดูใบสูตรนะครับแล้วลองคิดในใจสิครับว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเราต้องตอบเป็นอะไรนะครับต้องใช้สูตรของอะไรกันแน่นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเราต้องใช้สูตรของไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นนะครับไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นโดยไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นที่แกนสมมาตรนะครับขนานกับแกน x นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระยะเอ้ยระนาบ x y นะครับจะไม่มีนะครับเพราะว่าไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นเนี่ยมันจะลอยอยู่นะครับเอ้ยเดี๋ยววาดรูปคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้อันนี้มันอันนี้มันจะไม่โดนระนาบ y z นะครับไม่โดนระนาบ y z เพราะว่าไฮเปอร์สองชิ้นเนี่ยไฮเปอร์โบลอยด์สองชิ้นเนี่ยมันจะลอยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันที่ระนาบ y z เอ้ย x z กันเลยนะครับระนาบ x z เอ้ยถูกแล้วนะครับระนาบ x z เนี่ยก็จะได้ y เนี่ยเท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ย x กำลังสองส่วน4นะครับแล้วก็ลบด้วย z กำลังสองส่วน4ส่วน3นะครับเท่ากับ1จากกราฟอันนี้นะครับในรูปเนี่ยระนาบเอ้ยจากสูตรนะครับระนาบ x z เนี่ยจะเป็นรูปของไฮเปอร์โบลาใช่ไหมครับหรือว่าดูจากสมการเนี่ยก็จะเป็นรูปไฮเปอร์โบลาดังนั้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น
สองนะครับตรงนี้เป็นสองนะครับตรงนี้เป็นสองสองนี่มาจากตรงนี้นะครับ x กำลังสองส่วนสี่มาจากสี่นะครับคือ a เนี่ยเท่ากับa เนี่ยเท่ากับรูทสี่นะครับ a เท่ากับรูทสี่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับสองนะครับก็จะได้ว่าณจุดยอดของมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่วาดรูปใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยระนาบ x z นะครับจะมีลักษณะประมาณนี้โดยตรงนี้นะครับจุดตัดแกน x ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดยอดตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรง2นะครับอยู่ตรง x เท่ากับ2จุดยอดของมันเนี่ยจะอยู่ตรง2นะครับทีนี้ก็จะเหลือระนาบ xy นะครับระนาบ xy เนี่ยก็แซดเป็น0นะครับดังนั้นเนี่ย x กำลัง2นะครับส่วนด้วย4นะครับลบด้วย y กำลัง2ส่วน4นะครับเท่ากับ1ตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นกราฟแบบไฮเปอร์โบลาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราวาดรูปนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับอ
อันนี้เรามาลองจัดรูปกันข้อ3นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอาตัวแปรหน้า x หน้า y หน้า z ออกไปนะครับแต่ว่านี้ y เนี่ยน่าจะมีตัวแปรได้นะครับตรงนี้เราเอา3หารทั้งหมดนะครับก็จะตรงนี้จะเป็น x กำลัง2นะครับบวก z กำลัง2เท่ากับ 4y ส่วน3นะครับอันนี้ก็เดาได้เลยนะครับว่าเป็นทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะครับทรงกระบอกเชิงพาราโบลาเอ้ยนี่ต้องเป็นทรงพาราโบลาเชิงวงรีนะครับเพราะว่าตัวแปรกำลังสองเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่นะครับว่าตรงนี้ต้องจัดรูปให้กลายเป็น x กำลังสองส่วน4นะครับแล้วก็บวก z กำลังสองส่วน4เท่ากับ y ส่วน3นะครับจะได้เป็นทรงพาราโบลาเชิงวงรีนะครับก็ตรงนี้นะครับa เนี่ยจะเท่ากับ2นะครับ a เท่ากับ2ดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรูปทีนี้เนี่ยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับข้อนี้เพราะว่ากราฟทรงพาราโบลาเชิงวงรีเนี่ยจุดยอดเนี่ยจะอยู่ที่จุด00นะครับข้อต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็น x กำลังสองกับ 4z นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะครับอันนี้เนี่ยโจทย์ได้
ได้จัดรูปมาให้แล้วนะครับโดย A เนี่ยจะเท่ากับ1นะครับพวกเราดูในสูตรนะครับ x กำลังสองเท่ากับ4 z เนี่ยในสูตรเนี่ยรูปภาพหลักเนี่ยจะเป็น x กับ y ใช่ไหมครับ x กับ y แล้วก็สมการที่ไม่มีเนี่ยก็จะเป็นสมการที่เป็นอนันต์นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย x กำลังสองนะครับดังนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่ากำลังสองนะครับ x เนี่ยก็จะต้องมีพาราโบลาอยู่นะครับบนแกน x นะครับแล้วก็ไม่มี y แสดงว่า y ก็ต้องเป็นอินฟินิตี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะครับเดี๋ยวข้อ5เดี๋ยวให้น้องๆลองทำดูนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างได้เป็นอะไรนะครับลองทำดูสักนาทีหนึ่งนะครับโดยข้อ5เนี่ยนะครับเราจะต้องเอา4มาหารทั้งสมการนะครับจะได้เป็น x กำลังสอง y กำลังสองส่วน4นะครับแล้วก็เท่ากับ z นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับทรงพาราโบลาเชิงไฮเปอร์โบลานะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับเราวาดรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ
ดังนั้นจะได้เป็นรูปที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโดยอันนี้เนี่ยจากสูตรนะครับเราดูสูตรเทียบไปด้วยนะครับในสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวพาราโบลานะครับเชิงไฮโปโบลาเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะครับในสูตรเนี่ยตรงนี้จะมี z เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่ง z ตรงนี้เนี่ยก็มันมาจะทำให้เรารู้ได้นะครับว่าตัว z เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือตัวใดเนี่ยที่ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นตัวแปรกำลังสองนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยเราจะต้องทําการเลื่อนแกนนะครับทําการเลื่อนแกนอันนี้จะเป็นเรื่องของเลขมัธยมนะครับการเลื่อนแกนแต่ว่าถ้าเรามาดูหนังสือแคลสองเนี่ยของเกษตรนะครับจะมีอธิบายไว้ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการเลื่อนแกนโดยหลักการเลื่อนแกนนะครับก็คือมันจะมีเลขในวงเล็บนะครับที่ยกกำลังสองด้วยนะครับก็ถ้าเป็นลบนะครับถ้าเป็นลบแบบข้อนี้เนี่ยอย่าง x ลบ1นะครับแล้วก็ z ลบ5ตรงนี้นะครับจะเท่ากับว่าเลื่อนแกนไปทางบวกนะครับเลื่อนแกน x เนี่ยไปบวก1แล้วก็เลื่อนแกน z เนี่ยไปทางบวกเนี่ย5นะครับแล้วก็กรณีที่เป็นบวกเนี่ยอย่างข้อนี้ y บวก z นะครับอันนี้ก็จะเลื่อนมาทางลบ y นะครับลบ2นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูนะครับว่า x บวก1เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ y ลบ2อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ z บวก5ก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลื่อนแกนมาบริเวณนี้นะครับเวลาเลื่อนแกนแล้วเนี่ยเราต้องใส่เป็น y prime นะครับนี่ก็เป็น x prime ตรงนี้เป็น z prime นะครับ
ันนี้ถ้าใครงงก็สอบถามพี่ได้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็หาวาดรูปปกตินะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเหมือนเขาจัดรูปมาให้แล้วนะครับเป็นรูปของไฮเปอร์โบลอยด์นะครับแต่ว่าสังเกตสูตรดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลบหน้า y นะครับแล้วก็ลบหน้า z แล้วก็ x เป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยไฮเปอร์โบลอยด์อันนี้เนี่ยก็เลยจะต้องเป็นไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นอันนี้นะครับก็จะต้องเส้นสมมาตรเนี่ยก็ต้องขนานกับแกน x นะครับขนานกับแกน x ดังนั้นนะครับเราวาดรูปไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นที่แกนสมมาตรขนานกับแกน x เนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะก็เข้าประมาณนี้นะครับเป็นรูปไฮเปอร์โบลอยด์2ชิ้นนะครับส่วนข้อ7นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆลองทำข้อ7ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพักสัก10นาทีนะครับเอ้ยพักสัก5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์เช็คชื่อนะครับไปให้ในกลุ่มเฟซนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
พี่โพสต์ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าขึ้นหรือยังโอเคครับใครเช็คชื่อไม่ได้ก็บอกพี่ได้นะครับเรามาดูข้อต่อไปกันครับข้อ7เนี่ยเราก็ต้องมาจัดรูปกันก่อนนะครับตรงนี้นี้นะครับ36ก็เปลี่ยนเป็น 6x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วยสี่ y กำลังสองนะครับแล้วก็ลบสอง
หน้าหลังนะครับก็คือ 2cy นะครับแล้วก็คูณด้วย8นะครับ8864นะครับอันนี้เราก็บวก64เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องลบด้วย64นะครับต่อมานะครับก็เป็น z นะครับก็ได้เป็น 6z ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบด้วย2 6z แล้วก็คูณ6นะครับก็บวกด้วย36แล้วก็ลบด้วย36นะครับแล้วก็บวก28เท่ากับ0ตรงนี้เนี่ยได้เท่ากับ 6x กำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย4y ลบ8ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย6z ลบ6ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับเจ็ดสิบสองนะครับตรงนี้ก็เอา6ออกมานะครับกลายเป็น36นี้เอา4ออกมานะครับตรง y นี่เราเอา4ออกมาได้เป็น4กำลังสองนะครับลบ y ลบ2ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็นี้เอา6ออกมานะครับอันนี้จะต้องเลื่อนแกนด้วยนะครับเพราะว่าในวงเล็บเนี่ยมีตัวเลขอยู่นะครับที่ไม่ใช่ตัวแปรนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็น 36x กำลังสองนะครับบวกด้วย4416นะครับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย36 z ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ72นะครับเราเอา72เข้าไปหารทั้งสมการนะครับได้เป็น x กำลังสองส่วนสองนะครับบวกด้วย y ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองนี่ได้4นะครับอันนี้ได้เป็น z ลบ1ทั้งหมดกำลังสองส่วนส่วนสองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องได้เป็นทรงรีนะครับจากสูตรเนี่ยเราก็ต้องได้เป็นทรงรีเพราะว่าหน้าตัวแปร x y z นะครับอันนี้เป็นบวกหมดเลยนะครับ
นั้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาวาดรูปวงดีกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนวาดเนี่ยเราก็ต้องมาเลื่อนแกนกันก่อนนะครับอันนี้ y ก็อยู่เท่าเดิมนะเอ้ย x อยู่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ y กับ z จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้น y เนี่ยก็เลื่อนมาตรง2นะครับมานี้นะครับแล้วก็ x อยู่ตรง0นะครับแล้วก็ z อยู่ตรง1ดังนั้นเราจะเลื่อนแกนมาตรงนี้นะครับดังนั้นวงรีตรงนี้ก็จะต้องมีลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้พี่วาดแบบคร่าวๆนะครับเป็นรูปทรงรีแต่ถ้าวาดแบบละเอียดเราก็ต้องไปหาจุดตัดแกน x แกน y แทน z นะครับอันนี้สังเกตนะครับเวลาพี่วาดพี่วาดเนี่ยพี่จะดูเป็นระนาบระนาบไปนะครับพยายามวาดทีละระนาบนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกไฮเปอร์โบลอยด์1ชิ้น2ชิ้นนะครับเราอาจจะวาดวงกลมก่อนก็ได้ถ้าเราไม่งงนะครับพวกกลวยเชิงวงรีนะครับแต่ตามสะดวกนะครับอันนี้ข้อต่อมานะครับอันนี้เราก็จัดรูปนี่จะได้เป็นลบ3 x ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย23 x แล้วก็หลังนะครับก็คือ3แล้วก็บวกด้วย9นะครับลบด้วย9y ก็ได้เป็น3 y ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย2 3 y คูณ3นะครับก็บวก9ลบด้วย9แล้วก็ลบ4 z ก็เปลี่ยนเป็น 2z ทั้งหมดยกกำลัง2
บวกสองบวกสองแฟดนะครับแล้วก็คูณด้วยสองตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับแล้วก็บวกด้วย4ลบด้วย4นะครับแล้วก็บวก32นะครับเท่ากับ0ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 3x นะครับแล้วก็บวกด้วยเอ้ยลบด้วย9ตอนนี้ต้องเป็นลบเก้านะครับทั้งหมดยกกำลังสองลบสามทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกเก้านะครับอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราเอาลบเก้าเข้าไปไว้ข้างในนะครับโอเคครับอ่ะข้อต่อมาเอ้ยตัวต่อมานะครับอันนี้ 3y นะครับอันนี้ก็เป็น 3y ลบด้วย3ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบ9นะครับตัวต่อมาก็ได้เป็นลบลบ 2z แล้วก็ลบ4เอ้ยลบ2นะครับทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย4นะครับเพราะว่าอันนี้เราเอาดึงลบเข้าไปนะครับแล้วก็เท่ากับ0นะครับดังนั้นได้เป็น 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย 3y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วย 2z ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับลบเท่ากับ4นะครับแต่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับส่วนด้วย4ส่วน3นะครับแล้วก็ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย4ส่วน3บวกด้วย z ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน2นะครับแล้วก็เท่ากับ1นะครับเพราะว่าอันนี้เราเอา4เข้าไปหารทั้งสมการนะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องเลื่อนแกนนะครับเลื่อนแกนมาอย่างละบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกราฟเอ้ยเป็นรูปทรงแบบไฮเปอร์โบลอยด์นะครับ1ชิ้นโดยอันนี้ก็ต้องเป็นขนานกับแกน y นะครับเพราะว่าหน้าตัวแปร y เนี่ย y เป็นลบนะครับ1ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราวาดแกนกันก่อนนะครับวาดแกนหรือบางทีน้องๆอาจจะวาดจุดศูนย์กลางก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วาดรูปจากตรงนั้นไปเลยจะได้ไม่ต้องวาดแกนใหม่นะครับแต่นี้แล้วแต่คนนะครับ
ไฮเปอร์โบลอยด์หนึ่งชิ้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอข้ามมาในส่วนที่สองนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยนะครับระบบพิกัดนะครับระบบพิกัดเนี่ยที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นระบบพิกัดฉากนะครับก็คือว่าเราจะดูก่อนว่า x y z มีจุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ตีสี่เหลี่ยมนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับที่เป็นมุมฉากนะครับตีสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเราจึงเรียกระบบนี้เนี่ยเรียกว่าระบบพิกัดฉากนะครับส่วนระบบอีกอันต่อมานะครับก็คือระบบทรงกระบอกนะครับระบบทรงกระบอกเนี่ยถ้าเราดูจากรูปนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้พี่จะเขียนเป็นสีเขียวไว้นะครับคือจะไม่ได้ใช้แกน x กับแกน y นะครับแต่ว่าเราจะใช้แกน x เนี่ยเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของมุมนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะไม่มีแกน x นะครับมุมอันนี้ก็เป็นเซต้านะครับโดยเวลาระบบพิกัดทรงกระบอกเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวแรกนะครับก็คือรัศมีนะครับรัศมีเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับพี่ใส่ไม่ครบนะครับตรงนี้ตรงนี้คือรัศมีนะครับตัว r เราก็ต้องดูว่ารัศมีเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็องศาเท่ากับกี่องศานะครับแล้วก็ z นะครับระดับความสูงเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งระบบพิกัดพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถนำมาใส่เป็นจุดต่างๆได้นะครับว่าจุดนี้ห่างกับจุดนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งระบบพิกัดต่างๆนะครับการเปลี่ยนระบบเนี่ยก็จะมีอยู่ในในชีทสูตรที่พี่ส่งไปด้วยนะครับตรงนี้โดยตัวแรกนะครับ R เนี่ยเขาก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าจะมีค่าเท่ากับรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับซึ่งถ้าพวกเรามองดีๆเนี่ย R มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ R มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแกน x ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นแกน x มีระยะเท่ากับแกน x นะครับแล้วก็ตรงนี้มีระยะเท่ากับแกน y นะครับก็คือหาตรีโกณมิติขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของตัว r นะครับของระบบพิกัดทรงกระบอกก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนจากพิกัดมุมฉากนะครับเอ้ยพิกัดฉากเนี่ยให้กลายมาเป็นพิกัดทรงกระบอกเราก็ใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็แทนเซต้าเนี่ยอันนี้ก็จะเท่ากับ y ส่วน x นะครับอันนี้ก็เป็นตรีโกณปกตินะครับแทนเท่ากับ y ส่วน x โดย x เนี่ยก็จะเท่ากับ r cos เซต้านะครับนี้ก็มาจากโมเมนต์แบบข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะไรพวกนี้นะครับเวลาพิสูจน์แล้วก็ y เนี่ยก็มาจาก r sin เซต้านะครับ
ต่อมานะครับเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นพิกัดส่งกระบอกใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยจะเป็นพิกัดส่งกลมนะครับโดยพิกัดทรงกลมเนี่ยก็จะมีตัวที่ต้องใช้เนี่ยก็คือจะเป็นมุมตรงนี้นะครับเป็นมุมโอเมก้านะครับนี่ถ้าพี่เรียกสัญลักษณ์นี้ผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับตอนน่าจะเรียกโอเมก้านะครับตรงนี้นี่ก็เซต้าเหมือนเดิมนะครับมุมเซต้าก็คือว่าระบบพิกัดฉากเนี่ยนะครับเอ้ยระบบพิกัดทรงกลมเนี่ยอันนี้เราจะใช้เป็นตัว P นะครับก็คือ P ตรงนี้นะครับใช้ P ตรงนี้นะครับอันนี้คือ P ก็คือเวลาเราวาดพวกให้เรานึกถึงลูกโลกนะครับลูกโลกถ้าเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของลูกโลกเนี่ยนะครับแล้วเรามีจรวดที่ยิงออกจากจุดศูนย์กลางนะครับสมมติอันนี้เป็นยิงจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลูกโลกมีจรวดที่ยิงออกมาจากจุดศูนย์กลางอย่างนี้นะครับจรวดเนี่ยถ้ามันจะยิงให้ทะลุผิวโลกได้ทั่วทั้ง360องศาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเอ้ยให้ทั่วทุกพื้นที่ของลูกโลกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการปรับมุมใช่ไหมครับปรับมุมของจรวดในเส้นในแกนโลกเนี่ยสมมุติมันจุดศูนย์กลางของโลกนะครับในข้างในจุดข้างในโลกนะครับจุดศูนย์กลางของโลกจรวดตรงนี้นะครับนี่เป็นจรวดนะครับการที่เราจะเล็งจรวดให้มันแบบครบทุกพื้นที่นะครับมันก็จะต้องมีการปรับเคลื่อนจรวดที่เป็นปรับแบบแนวตั้งใช่ไหมครับเป็นลองติจูดหรือลาติจูดหรือว่าแนวนอนใช่ไหมครับเป็นลองติจูดหรือลาติจูดซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันก็เลยทําให้ตัว P เนี่ยนะครับอันนี้ก็เปรียบเหมือนจรวดนะครับเปรียบเหมือนจรวดอันนั้นนะครับที่ปรับระยะห่างคือถ้ายิ่งจรวดตรงนี้เนี่ยมันระยะที่ยาวใช่ไหมครับคือวงกลมมันก็จะใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้ก็จะเลื่อนขึ้นลงนะครับมุมโอเมก้าเนี่ยมันเหมือนกับเอาไว้เลื่อนขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เลื่อนมุมเซต้าเนี่ยไว้เลื่อนซ้ายขวานะครับประมาณนี้ครับก็คือเราสังเกตนะครับทุกระบบเนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยมันจะครอบคลุมจุดทุกจุดนะครับใน3มิตินะครับอย่างเช่นเรากำหนดจุดขึ้นมาจุดหนึ่งนะครับมันก็จะครอบคลุมทั้ง3จุดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแรกนะครับ P เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูท x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2แล้วก็บวก z กำลัง2นะครับเนี่ยก็เท่ากับ p คูณไซน์โอเมก้านะครับแล้วก็ x เท่ากับไซน์โอเมก้าคอสเธต้านะครับอันนี้ถ้าพี่เรียกสัญลักษณ์
องศาผิดนี่ต้องขออภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรบกวนน้องๆบอกพี่ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นสายเซต้านะครับอันนี้เป็นพีคอร์ดเมก้านะครับอันนี้ก็เป็นแทน y ส่วน x นะครับแล้วก็เป็นเมก้านี่ก็เท่ากับคอร์ดเอ้ยอาร์คอร์ดนะครับซาเอ้ยแซดนะครับส่วนด้วยรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองนะครับเรามาดูเรามาลองเปลี่ยนอันดับแรกเนี่ยเรามาเปลี่ยนจากซุงกบที่กลายเป็นพิกัดฉากนะครับสมมุติอันนี้เป็นจุด3พายส่วน2แล้วก็1นะครับตรงนี้เนี่ยในระบบพิกัดฉากนะครับ3เนี่ยก็คือความยาวของรัศมีนะครับเอ้ยในระบบพิกัดซุงกบนะครับ3นี่คือความยาวของรัศมีพายส่วน2นี่ก็คือเซต้านะครับ z นี่ก็เอ้ย1นี่ก็คือ z นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากทรงกระบอกให้กลายเป็นพิกัดฉากนะครับอันดับแรกเราก็จะหา x กันก่อนนะครับ x เนี่ยจะเท่ากับ r นะครับคูณด้วย cos x เท่ากับ r คูณ cosเซต้านะครับ r เท่ากับ3แล้วก็คอสพายส่วน2นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เท่ากับ3พายส่วน2ก็เท่ากับ90ใช่ไหมครับคอส90มีค่าเท่ากับ 0นะครับดังนั้นเนี่ยนี้ได้เท่ากับ0แล้วก็ y นะครับจะเท่ากับแทนพายส่วน2นะครับคูณกับ x นะครับนี้เราก็แทนสูตรธรรมดานะครับแทนพายส่วน2เนี่ยเท่ากับ1ใช่ไหมครับแล้วก็ x มีค่าเท่ากับ0ดังนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับ0ไปด้วยนะครับแล้วก็ z เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้เป็น0 0 1นะครับมาดูข้อต่อมากันนะครับ x เท่ากับ r cos theta ก็คือ4พายส่วน3เท่ากับ2นะครับคอส4พายส่วน3พายส่วน3เท่ากับรูท3ส่วน2เอ้ยรูท2ส่วน2นะครับพายส่วน3เท่ากับรูท2ส่วน2 4พายส่วน3อันนี้จะอยู่ในคอสแลนประมาณนี้นะครับดังนั้นอาจจะติดลบนะครับเป็นลบสองรูทสองส่วนลบรูทสองส่วนสองนะครับ
ังนั้นเท่ากับรูท2นะครับต่อมาหาy นะครับ y เท่ากับแทน pi ส่วน2คูณ x นะครับ y เอ้ยนี่ต้องเป็น4 pi ส่วน3แล้วก็คูณด้วย x นะครับx เท่ากับลบรูท2แทน4 pi ส่วน3อันนี้พายส่วน3หาร180ได้60ใช่ไหมครับดังนั้นต้องเป็น1ส่วน2นะครับดังนั้นอันนี้ได้เป็นลบ1นะครับแทน60องศาก็ได้น่าเท่ากับรูท3นะครับแล้วก็เป็นบวกนะครับเพราะว่าอยู่ในคอร์ดแลนที่3ดังนั้นเท่ากับลบรูท3นะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับเราตอบได้ว่าเป็นลบ1ลบรูท3แล้วก็8นะครับต่อมานะครับเราเปลี่ยนจากพิกัดฉากเนี่ยกลายเป็นพิกัดทรงกระบอกบ้างนะครับการเปลี่ยนพิกัดฉากให้กลายเป็นพิกัดทรงกระบอกอันนี้พี่น่าจะใช้สูตรผิดนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเป็นr ไซน์เซต้านะครับ r เท่ากับ3ไซน์เซต้าเท่ากับไซน์พายส่วน2ก็คือ90นะครับก็คือ1นะครับตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นสูตร31นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นไซน์เซต้านะครับเท่ากับ2ไซน์4พายส่วน3ได้เป็นลบรูท3ส่วน2นะครับ
ังนั้นอันนี้ได้ลบรูท3เหมือนเดิมนี่ครับเรามาดูระบบเปลี่ยนจากระบบพิกัดฉากเป็นระบบทรงกระบอกบ้างระบบพิกัดฉากเนี่ยอันนี้ก็เป็น x y z เหมือนเดิมนะครับr ก็เท่ากับรูท x กำลัง2นะครับก็คือ1แล้วก็บวก y กำลัง2ก็ได้เป็น0ดังนั้น y เนี่ยเอ้ยดังนั้น r เนี่ยเท่ากับ1นะครับแล้วก็หาแทนนะครับเอ้ยหามุมเซต้านะครับก็จะเป็น arc แทนพาไอ้ y ส่วน x นะครับก็คือหาว่ามุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อแทนมีค่าเท่ากับ y ส่วน x นะครับซึ่ง y ส่วน x ในข้อนี้เนี่ยก็เป็น0ส่วนลบ1นะครับ0ส่วนลบ1แทน0ก็น่าจะได้เท่ากับ0นะครับดังนั้นเซต้าเนี่ยเท่ากับ0นะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น x เป็นบวกนะครับ y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับศูนย์ส่วนลบหนึ่งเนี่ย y เป็นศูนย์ส่วนลบหนึ่ง